ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสักเกือบบ่ายสามโมงแล้วนะพี่ต่ายก็มาอยู่ที่บูธทวีกิจนั่นเองซึ่งเขามีรถหลายยี่ห้อมากเลยนะวันนี้รู้สึกไม่มาจะมีแค่ Honda อย่างเดียวที่ไม่มาฝั่งที่อยู่ติดของพี่ต่ายนะครับก็จะเป็นพอร์ตนั่นเองนะก็จะเอาเจ้าตัว Everest กับเจ้าตัว Wildtrak ตัวใหม่ที่เปิดตัวมาโชว์ทั้งฝั่งของเรานะครับก็เอามาโชว์เหมือนกันเฮ้ยเป็นตัวท็อปแล้วก็เป็นรถปิกอัพคันหนึ่งคันนี้ที่เอามาโชว์นะครับ มันก็จะเป็นขออนุญาตนิดนึงนะ นะครับอันนี้มันก็จะเป็นเจ้าตัวเกรด S นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่ 610,000 บาทเท่านั้นเองก็มีให้เลือกอยู่สีบลอนด์สีขาวนะครับก็มีอยู่2สีแค่นี้แหละถ้าจะเอาเป็นสีเทามันก็ต้องเป็นเจ้าตัว 3.0 มันจะมีสีเทาให้นะครับกระจังหน้าตัวนี้เวลาที่มันโดนแสงเนี่ยโอ้ถือว่าสุดมากเลยทีเดียวเดี๋ยวพี่ต่ายพาไปเปิดดูภายในนิดนึง 610,000 บาทไม่แพงนะครับก่อนจะไปภายในเนี่ยเจ้าตัวล้อเดิมของมันเนี่ยจะเป็นตัวล้อกระทะนะอันนี้ทางทีมงานของเราแว็กไว้เรียบร้อยแล้วนี่เบอร์ยางที่มันใช้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวยางบิสโตน 915/70/15 นั่นเองอันนี้ก็ไม่มีบันไดข้างมาให้แต่ว่ามันสามารถใส่เพิ่มนะสามารถใส่เพิ่มได้ที่เห็นพี่ต่ายเอาลงคลิปเมื่อเช้าเนี่ยแล้วก็ที่เราเห็นตัวนี้ตัวเลขตัวนี้นะครับมันจะเป็นเจ้าตัวเลขที่4นะเออพาไปดูทำไมอ่ะไปดูภายในกันนิดนึงแล้วกันคันที่เอามาโชว์ไม่อันนี้ก็จะเป็นภายในตัว S นะครับเอามาให้ดูนะเวลาที่มันจอดอยู่ภายในห้างมันก็สะท้อนแสงโดดเด่นเป็นประกายเหมือนกันนะครับก็มาพร้อมกับพวงมาลัยที่มันเป็นทรงสปอร์ตนะมันจะมีแค่3ก้านแค่นั้นเองนะครับ1 2อันนี้คือนับเป็นนั้นนะนับเป็นนั้นนะถ้านับอย่างงี้มันก็4นะไม่เป็นไรเอาก้านใหญ่รวมกันยุ้มรวมกันไว้นะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเครื่องเล่นซึ่งเราสามารถใส่จอได้นะครับเมื่อเช้าก็ใส่จอนะครับแล้วก็ตัวนี้มีให้เลือกทั้งเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดาราคาไม่ได้แพงนะครับ 610,000 บาทเท่านั้นเองอันนี้ก็จะมีป้ายสาขามาด้วยตัวกระบะของมันเนี่ยค่อนข้างจะกว้างมากๆนะครับก็มันเป็นกระบะขึ้นรูปชิ้นเดียวแหละ 610,000 บาทไฟเบรกมีมาให้อ่ะเราไปดูอีกคันหนึ่งคันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นพระเอกของเราเลยแหละนะครับซึ่งรถรุ่นนี้นะครับทาง FC โทรมาถามมากๆเลยว่ามีรถหรือไม่นะมันจะเป็นเจ้าตัว New X Grade Ultimate นั่นเองซึ่งเจ้าตัว Ultimate เนี่ยตอนนี้นะครับเขากำลังเพิ่มกำลังการผลิตอยู่ใครที่จองเจ้าตัว Elegant ไว้นะครับแนะนำถ้าอยากได้รถเร็วให้เปลี่ยนเป็นรุ่นนี้นะครับเจ้าตัว Mew X Grade Ultimate ก็ราคาอยู่ 1,454,000 บาทรุ่นนี้นะไฟหน้ามันสามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้นะมันสวยมากๆเลยทุกคนสีดำเนี่ยโอ้โหเวลาที่มันโดนแสงนะมันดำเงาเงาได้ใจจริงๆโหปลายสาขานะแล้วก็กระจังหน้าของมันนะครับจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมเรียกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยรุ่นนี้นะเขาจะมีเจ้าตัวเซ็นเซอร์ให้ด้วยเซ็นเซอร์มันจะอยู่ตรงนี้ทุกคนเดี๋ยวไปต่ายหาให้ดูนี่มันก็จะกลืนกับสีรถนิดนึงแหละตรงนี้นะครับเซ็นเซอร์มันไฟตัดหมอกมันจะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะเวลาที่มันเปิดเนี่ยโอ้โหแสงสว่างมันจ้ามากๆเลยแล้วทีนี้รุ่นนี้ถ้าเราเลือกตัว Ultimate ใช่ไหมข้ามจากตัว Elegant มา Ultimate เนี่ยมันจะได้ในส่วนของเจ้าตัวยางบริสโตนนะครับพร้อมกับล้อแม็กซ์ขนาด20นิ้วโอ้โหเปลี่ยนมาเถอะราคามันเกินกันไม่เท่าไหร่น่าจะ 70,000 มั้ยที่พี่ต่ายถ้าพี่ต่ายจำไม่ผิดนะแต่ว่าได้แม็กซ์20แล้วก็ยางบริสโตนตัวนี้มันจะเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในนะครับแล้วถ้าใครเลือก Mew X นะครับสวัสดีครับผมถ้าใครเลือกเจ้าตัว Mew X นะครับก็มันจะได้ตัวระบบการสะเทือนที่เป็นคอยสปริงทั้ง4ล้อบันไดข้าง Mew X มีมาให้นะเมื่อกี้ลูกค้าทักเห็นล้อถ่ายคลิปลูกค้าก็เลยเดินไปเลยอันนี้บันไดข้างของเขาเดี๋ยวพี่ต่ายจะพาดูภายในนิดนึงเออลืมบอกตัวมิวนะครับถ้าใครเลือกใช้ตัวมิวนะกระจกของเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบ IR คัทนะคือมันจะกรองพวกรังสี UVA UVB ได้ด้วยตัวนี้ใบปัดน้ำฝนมันเนี่ยมันจะสามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้โอ้ปลายสาขาใหญ่มากเลยเจ้าทำเดี๋ยวไปดูภายในกันนิดหนึ่งมีสัญญาณกันขโมยมาให้นะครับแล้วก็ตัวกุญแจของเขาเนี่ยถ้าเราเอากุญแจใส่กระเป๋าอยู่ห่างประตูสัก80เซนเนี่ยเรากดตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวไปเช็คเนื้อดูภายในกันนิดนึงนี่ภายในของมิวนี่หรูหรานะครับเป็นผู้สมกับเป็นเอกสิทธิ์แห่งผู้นำอย่างแท้จริงนี่มีบุนุ่มด้วยหนังมาให้แล้วก็สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้าจะเป็นสีดำเงาหรือว่าดำเปียโนแบ็กนั่นแหละตัวเปิดฝาถังน้ำมันรุ่นมิวไม่มีนะมิวก็คือถ้าเราปลดล็อกประตูแล้วจิ้มฝาถังได้เลยเขาจะมีแค่ตัวเปิดฝากระโปรงแค่นั้นเองตัวนี้จะเป็นนะครับในส่วนของเปิดแอร์ด้านหลังกระจายแอร์ให้ผู้โดยสารตัวนี้ก็สามารถ
เปิดประตูท้ายจากสวิตช์ตัวนี้ได้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆเลยนะตัวเบาะนั่งตัวนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับเบาะนั่งที่เป็นหนังแล้วก็จะมีเทคโนโลยีคูลแม็กมาให้นะเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูชัดๆกันเลยเป็นเทคโนโลยีคูลแม็กนะครับแล้วก็ฝั่งของผู้ขับขี่เนี่ยพิเศษมากๆนะมันสามารถปรับระดับได้มากถึง8ทิศทางนะครับฝั่งของผู้ขับขี่แล้วก็ฝั่งของผู้โดยสารนี่จะปรับได้4ทิศทางนะการที่มันปรับได้ละเอียดแบบนี้มันดีตรงที่ว่าเรานะครับสามารถปรับให้เข้ากับบุคลิกภาพของเรานะครับคือพูดง่ายปรับท่านั่งให้มันเหมาะสมมากที่สุดนั่นแหละบริเวณคอนโซลด้านหน้าตัวนี้มีบุนุ่มมาให้นะครับตัวนี้หน้าจอ9นิ้วมาพร้อมระบบนำทางนะครับตัวนี้มันเป็นแบบบิวอินเลยแล้วก็แอร์ของมันเนี่ยจะเป็นเจ้าตัวแอร์ดิจิตอลรุ่นนี้จะมีฮีเตอร์มาให้นะครับแล้วก็มีฟิลเตอร์ที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5 ด้วยที่เราเห็นตรงนี้นะครับมันจะเป็นเจ้าตัวปุ่มที่ไว้สำหรับสตาร์ทเครื่องนั่นเองตัวเกียร์มาพร้อมกับเจ้าตัวเกียร์อัตโนมัติ6สปีดมันมีโหมดเลฟทอนิกให้ด้วยนะดันมาฝั่งนี้นะครับเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดาได้ที่สำคัญนะครับมันจะสามารถเปลี่ยนเกียร์จากพวงมาลัยได้ด้วยโอ้โหสะดวกสบายมากๆเลยเปลี่ยนจากเกียร์จากพวงมาลัยเนี่ยเพิ่มเขาเรียกว่าเนี่ยฝั่งซ้ายมันจะลดเกียร์แล้วก็ฝั่งขวามันจะเพิ่มเกียร์แล้วก็แบบนี้แค่นั้นเองเดี๋ยวพี่ต่ายให้ดูนะเนี่ยแค่กระดกแบบนี้เองก็ใช้ได้แล้วก็ตัวไหนอีกล่ะเออตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเบรกมือที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็ออโต้โฮนะมีออโต้โฮให้ถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับก็เวลาติดไฟแดงเราไม่ต้องเหยียบเบรกนะเดี๋ยวมันเบรกให้ดูตรงไหนอีกเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันนิดนึงอันนี้ก็เดี๋ยวอาจจะมีการถ่ายติดคนอื่นนะเราก็ต้องกลมๆกล้องนิดนึงอันนี้จะเป็นที่นั่งของผู้โดยสารที่เป็นตอนที่2นะครับถึงมันจะเป็นรถยนต์7ที่นั่งก็เถิดแต่ว่าที่นั่งตอนที่2เนี่ยมันออกแบบให้หรูหราแล้วก็มีความกว้างขวางไม่แพ้กับรถเก๋งรถยุโรปรถ SUV ขนาดใหญ่ๆเลยทีเดียวนี่มอนล็อกศีรษะนะครับมันก็มีให้ทั้ง3ที่นั่งโอ้โหเจ้าตัวมิวคันนี้ 1,454,000 บาทนี่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะแล้วที่สำคัญนะครับมันจะมีเจ้าตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้มันจะมีเหมือนไฟบ้านด้วยนะนี่ดูมันมีเหมือนไฟบ้านเลยเสียบปลั๊กเหมือนไฟบ้านแล้วก็ตัวนี้ก็มี USB ให้อีกถึง2จุดเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเดินทางไกลๆเราไม่ต้องกลัวว่าแบตเตอรี่ของเราจะหมดอันนี้มันจะเป็นเจ้าตัวแอร์โอ้โหมันมีให้ทั้ง3แถวนะข้างหน้าก็มีตรงกลางก็มีแล้วก็ด้านหลังก็มีเดี๋ยวพี่ต่ายไปดูประตูด้านหลังนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายของเขานะครับเจ้าตัวนี้มันจะมีเจ้าตัวชุดสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้แล้วไฟเบรคของมันก็จะอยู่ตรงนี้นะปกติถ้าเป็นปิกอัพมันก็อยู่ตรงบริเวณหลังคาใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้มันจะอยู่ตรงสปอยเลอร์แล้วเสาอากาศของมันนะมันเป็นชาร์กฟินนะมันไม่ใช่เสาอากาศเหมือนปิกอัพโลโก้ของ Isuzu ตัวนี้มันก็จะเป็นโลโก้โครเมียมเดี๋ยวขยับถอยใกล้ๆนิดนึงมองซ้ายมองขวาโดนใครไหมอันนี้คือท้ายของมันเดี๋ยวไปเปิดประตูดูนิดนึงละกันนะขอแง้มดูนิดนึงแง้มดูนิดมันมีอะไรอยู่ด้านท้ายเราไม่ต้องทำอะไรมันแค่ตื้อๆเดี๋ยวมันนั่นเองโอ้โหนะครับนี่นะครับเบาะของมันเนี่ยสามารถพับได้นะครับไปสันเขื่อนนี่ก็เรียกว่าสบายมากๆเลยทีเดียวอันนี้ก็จะเป็นรถสองลุงที่พี่ต่ายเอามาโชว์อะโอเคใครสนใจก็สอบถามราคากันมาตอนนี้พี่ต่ายก็นั่งตอบลูกค้าทางเพจทางช่องอยู่ที่บูธนี่แหละใครว่างๆก็เข้ามาดูเด้อ